นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปวัตติตังธัมมจักกังอัปปติวัตติยังสมณเณนวาเทเวนวาพุมนาวาโลกัสมินจิติติธัมโมสกัจจังโสตโพติณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยความสมควรแก่เวลาธรรมเทศนาในวันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปรารภอาสาฬหบูชาได้พากันมาสู่สถานที่นี้เพื่อแสวงหาบรรยากาศเป็นพิเศษคือเป็นบรรยากาศที่ในป่าคือคล้ายๆกับการแสดงปฐมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นการเสียสละบางอย่างบางประการคือความลำบากนั่นเองเพื่อเป็นพุทธบูชาบางท่านก็อุตส่าห์มาจากที่ไกลความลำบากมีเท่าไรก็อุทิศเป็นส่วนปฏิปัติบูชาด้วยกันเท่านั้นบัดนี้เป็นโอกาสแห่งการแสดงธรรมเทศนาตามประเพณีนิยมเราจึงพากันอนุวัตตามนั้นคือจัดให้มีธรรมเทศนาอาตมาก็จะได้แสดงธรรมเทศนาเนื่องด้วยอาสาฬหบูชาเท่าที่จะทำได้มีหัวข้อแสดงเรื่องอริยสัจสี่กับอตัมมยตาสองเรื่องเพื่อเทียบเคียงกันขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีให้สำเร็จประโยชน์เรื่องแรกอริยสัจสี่ก็เป็นเรื่องที่ทรงแสดงในพระธรรมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสูตรซึ่งทรงแสดงในวันเพ็ญอาสาฬหบุญมีคล้ายกับวันนี้เรื่องนี้เป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องมรรคเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพียงสี่คำนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วส่วนเรื่องอตัมมยตานั้นสังเกตเห็นว่ามีคนหน้าใหม่เป็นอันมากอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังคำนี้เลยก็ได้จึงต้องขออธิบายเพื่อให้เข้าใจแล้วก็จะฟังถูกว่าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอริยสัจนั่นอย่างไรเรื่องอริยสัจโดยหัวใจก็คือเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงแสดงหมายความว่าทรงแสดงแต่เรื่องอริยสัจเท่านั้นแหละดังพระบาลีว่าปุเพจาหังภิกขเวเอตระหิจะ
ทุกขัณเจวะปัญญาเปมิทุกขัสสัจจะนิโรธังภิกษุทั้งหลายก่อนแต่นี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราบัญญัติแสดงเรื่องความทุกข์กับดับกับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นนี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาโดยพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงแสดงแต่เรื่องนี้เท่านั้นเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นถ้าจะย่นให้น้อยลงไปอีกก็เรื่องความดับทุกข์เท่านั้นแหละนั้นหัวใจมันอยู่ตรงที่ว่าเป็นเรื่องดับทุกข์ส่วนเรื่องอตมยตานั่นแหละเป็นตัวการดับทุกข์หรือออกไปจากทุกข์หรือป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นท่านทั้งหลายจงเลือกเอาไว้ครับหรือว่าป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วไม่ต้องดับอย่างนี้อย่างไหนจะสบายกว่าเรื่องอตมยตาเป็นเรื่องผลักดันออกมาเสียจากความทุกข์ไม่ต้องไปรบรากันกับความทุกข์ในลักษณะที่เรียกว่าเอาไม้สั้นไปรันขี้เป็นคำพูดที่ไม่ควรจะเอามาพูดบนธรรมาสน์แต่ก็จำเป็นหรือจำใจที่จะต้องพูดเมื่อเราจะไปต่อสู้กับความทุกข์ซึ่งหน้านี่มันก็เหมือนกับเอาไม้สั้นไปรันขี้คือมันเลอะเทอะกันไปหมด ถ้าอยากให้ทุกข์มันเกิดหรือว่าขับความทุกข์มันใกล้ออกไปห่างออกไปไม่มาเกี่ยวข้องกันมันก็สบายกว่าช่วยจำไว้ดีเป็นคำสำคัญที่สุดเป็นเพชรเม็ดสุดท้ายที่มันตกค้างอยู่ในพระไตรปิฎกที่ไม่ได้เอามาพูดกันหลายปีมาแล้วเราก็พูดถึงเรื่องเพชรแต่ละเม็ดตามลำดับเรื่องอิทัปปัจจยตาบ้างเรื่องสุญญตาบ้างเรื่องอนัตตาบ้างตถาตาบ้างแต่ละเรื่องละเรื่องเป็นเพชรเม็ดหนึ่งทั้งนั้นแต่เพชรเม็ดสุดท้ายคือสิ่งที่เรียกว่าอตมยตาจะด้วยเหตุผลอย่างไรก็อย่าไปสนใจเลยว่าทำไมจึงไม่มีใครเอาออกมาจนกระทั่งบัดนี้เราเอามาพูดกันอาตมาเป็นผู้นำออกมาพูดกันที่จริงก็ได้พูดเรื่องนี้เป็นคร่าวๆบ้างแล้วเมื่อปี25คือพูดเรื่องอตมโยจะเห็นว่ายังห่างไกลนะก็เลยพูดครั้งเดียว เดี๋ยวนี้ก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะพูดเรื่องนี้กันให้ชัดเจนแจ้งว่าเรื่องอตมยตาฟังดูมันก็แปลกหูบางคนจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องในพุทธศาสนาเอาแมวมาย่อมขายแล้วมั้งเขาบอกว่าไม่เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่จะทำบุคคลให้หลุดออกจากไปโลจากโลกิยะจากภพจากชาติน่ะเนี่ยไปสู่ความไม่มีภพไม่มีชาติคือเป็นโลกุตระมันทำให้ทนอยู่กับสิ่งที่เป็นความทุกข์หรือเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ไม่ได้ถ้าจะมีการถามขึ้นมาว่าอะไรซึ่งเป็นเครื่องบังคับผลักไสให้พระสิทธัตถะทนอยู่ในราชสมบัติไม่ได้ต้องออกไปบวชอะไรผลักไสจนอยู่ไม่ได้จนต้องออกไปบวชความรู้สึกอะไรที่ผลักไสพระสิทธัตถะให้ทนอยู่ในวังไม่ได้จนต้องออกไปบวชเป็นที่แน่นอนความรู้สึกอันนั้นแหละคือความรู้สึกที่เรียกว่าอตมยตาถ้าเป็นความรู้ก็เรียกว่าญาณหรือจะเป็นความรู้สึกของจิตก็เรียกว่าสภาวะของจิตพระสิทธัตถะทนอยู่ไม่ได้ในบ้านในเมืองต้องออกไปบวชนั่นเพราะเหตุอะไร
ก็ต้องเพราะเหตุว่าท่านเห็นว่ามันเป็นเรื่องรังเป็นรังเป็นรังเป็นบ่อนเป็นรังเป็นแก้ง เป็นซ่องแห่งความทุกข์ก็เลยเกิดความรู้สึกว่าอยู่กับมันไม่ได้แล้ว จะให้มันปรุงแต่งเราอย่างนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วจึงได้ตัดสินพระไทยออกไปบวชไอ้ที่พูดว่าเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายไล่ออกไปบวชนั่นพูดสำหรับเด็กๆพูดสำหรับเด็กๆเดี๋ยวนี้มันโตกันมากแล้วอย่าพูดแต่เพียงเรื่องของเด็กๆเลยว่าเห็นคนแก่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็ไปบวชมันก็ได้เหมือนกันนั่นก็เป็นอุปกรณ์ที่เห็นว่าทำให้เห็นว่ามันไม่ไหวมันทนอยู่ไม่ได้ในเรื่องข้างความที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ความรู้สึกอันแท้จริงนั้นมันอยู่ตรงที่ว่าอยู่กับมันไม่ได้ใจมันปรุงแต่งอย่างนี้ไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นจึงออกบวชอย่างที่ว่ามันมีความหมายมากว่าสลัดสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจอะไรมีเกียรติยศสูงสุดในต่างๆนั้นนะก็ต้องออกไปบวชขอแถมอีกสักนิดหนึ่งว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆยศปุลบุตรลูกเศรษฐีในเมืองนั้นนะเมืองพาราณสีใกล้ๆกันนั่นนะด้วยเหตุอะไรไม่รู้มันเดินดุมดุมออกจากเรือนกลางดึกเข้าไปในป่าบ่นว่าวุ่นวายเนาะครับแคบเนาะวุ่นวายเนาะครับแคบเนาะจนไปพบพระพุทธเจ้าและตรัสธรรมะให้คุณระบุผู้นี้บรรลุธรรมหรือกลายเป็นพระอรหันต์ไปในที่สุดอะไรที่ทำให้ยศคุณระบุมันก็บ้าบอกลางดึกก็ไปสู่ป่าเดินบนว่าวุ่นวายหนอทับแคบหนอก็ความรู้สึกอย่างเดียวกันกับที่ผลักสายพระสิทธัตถะออกไปบวชเพราะนั้นว่ามันมีความหมายตรงที่ว่ามองเห็นชัดลงไปว่านี่มันเป็นความทุกข์เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ล้วนแต่ปรุงแต่งให้เกิดความทุกข์จึงเกิดความรู้สึกว่าไม่เอาไม่ยอมให้มันปรุงแต่งเราอีกต่อไปถ้าพูดกันง่ายๆภาษานี่ก็ไม่เอากับมันแล้วโว้ยไม่เอากับมันแล้วโว้ยจะพูดให้มันดังชัดเต็มความรู้สึกว่ากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยความรู้สึกว่ากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยกูไม่อยู่กับมึงแล้วโว้ยหรือจะพูดสุภาพสักหน่อยว่าพอกันทีพอกันทีเลิกกันทีพอกันทีเลิกกันทีไอ้บ้าบ้านี่พอกันทีแล้วก็ออกไปนั่นความรู้สึกที่ทำให้เป็นอย่างนี้แหละเรียกว่าอาตมมยตาจะมาเกี่ยวข้องกับท่านทั้งหลายบ้างก็ได้ว่าการที่ทำให้ออกมหาศาสนามหาธรรมะมาศึกษาพระธรรมนี่ก็เพราะว่าเกลียดชังความทุกข์ไม่อยากจะสมสู่อยู่กับความทุกข์สรุปความเองเถอะว่ามันมีความหมายอย่างไรเอาตามตัวหนังสือบาลีมันก็ลำบากหน่อยว่าจะไม่ยอมให้ถูกปรุงแต่งอีกต่อไปอย่างนี้เป็นตัวบาลีจะไม่เกี่ยวข้องอาศัยให้สิ่งนี้ปรุงแต่งเราอีกต่อไปอาตมยตาเมื่อเห็นชัดว่ามันไม่ไหวให้มันเข้ามาเกี่ยวข้องปรุงแต่งนี่มันทนไม่ไหวจะขออย่าขาดจากกันทั้งความรู้สึกที่ทำให้เกิดอย่าขาดจากกันแต่สิ่งที่เลวร้ายทั้งปวงหรือสิทนไม่ได้ทั้งปวงนั่นแหละเรียกว่าอาตมยตาถ้าเรามีอาตมยตากันจริงๆแล้วจะละได้หมดสิ่งใดที่ควรละจะละได้ง่ายๆละได้เพราะอำนาจของอาตมยตาค
คือความรู้สึกที่เห็นชัดรุนแรงมากพอในความเลวทรามของมันอยู่กับมันไม่ได้ต่อไปแล้วขออย่าขาดจากกันเดี๋ยวนี้ให้มันอย่าขาดจากขวดเหล้าก็ไม่ได้แถวนี้มันอย่าขาดจากกระบอกน้ำหวานเมาน้ำตาลเมาก็ไม่ได้มันอย่าขาดจากบุหรี่ก็ยังไม่ได้พระเนรเนี่ยตัวดีอย่าขาดจากบุหรี่ก็ไม่ได้ฉันต้องขอร้องว่าเลิกสูบกันทีโดยเฉพาะในวันวิสาขมาฆะอาสาฬหะก็ออกประกาศมาแล้วมันอย่าขาดจากการพนันก็ไม่ได้มันอย่าขาดจากการเที่ยวกลางคืนสถานที่เริงรมก็ไม่ได้แม้ที่สุดมันจะอย่าขาดจากการขี้เกียจนอนตื่นสายก็ยังไม่ค่อยจะได้เพราะมันไม่มีอัตมยตาเสียเลยถ้ามันมีอัตมยตาอ๋อมันจะอย่าขาดได้หมดเลยอย่าขาดจากบุหรี่ก็ดีขวดเหล้าก็ดีการพนันก็ดีเรื่องรมทั้งหลายก็ดีแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อยากจะเลิกมันก็เลิกไม่ได้ก็จะเลิกได้ขึ้นมาความรู้สึกที่มองเห็นความเลวร้ายของสิ่งนั้นจนรู้สึกเด็ดขาดลงไปจริงๆว่ากูเอากับมึงไม่ได้อีกแล้วอยู่กันไม่ได้อีกแล้วถึงอย่าขาดจากกันถ้าใช้คำพูดหยาบคายโสกโดกบนธรรมาสน์บ้างก็ให้อภัยเถิดเพราะว่าเพื่อจะประหยัดเวลาที่จริงก็ไม่ค่อยถูกธรรมเนียมนักละที่เอาคำเหล่านี้มาพูดบนธรรมาสน์แต่เดี๋ยวนี้เพื่อจะประหยัดเวลาของท่านทั้งหลายปีหนึ่งจะพบกันสักครั้งหนึ่งก็ลำบากจึงใช้คำพูดตรงๆว่ากูเอากับมึงไม่ได้ต่อไปแล้วอย่ากันเถิดอย่ากันทีนี่คือความหมายของสิ่งที่เรียกว่าอาตมยตาถ้ามีปัญญาจะมองเห็นลึกซึ้งว่าวิวัฒนาการความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนั่นมันต้องอย่าขาดจากสิ่งที่มีอยู่ก่อนที่เลวกว่าที่ต่ำกว่าที่ธรรมดาสามัญนั่นอย่าขาดจากสิ่งนั้นแล้วก็เลื่อนสูงขึ้นไปแล้วก็อย่าขาดจากสิ่งนั้นแล้วก็เลื่อนสูงขึ้นไปอย่าขาดจากนั้นแล้วก็เลื่อนสูงขึ้นไปจนสูงสุดจนหลุดพ้นออกไปจากภพจากชาติจากโลกเนี่ยนั่นคืออัตมยตาจะใช้คำว่าละก็ได้จะใช้คำว่าเลิกก็ได้จะใช้คำว่าเลื่อนก็ได้มองเห็นความเลวร้ายของมันก็ละมันเป็นขณะขณะเป็นระยะนี่ไม่พอนี่เลิกเลิกมันเลยทีนี้พอจะเลิกเลิกกันจริงก็เลื่อนขึ้นไปเทพ้นจากชั้นนั้นน่ะเนี่ยมันจึงจะเป็นการเลิกที่แท้จริงละก็ได้เลิกก็ได้เลื่อนก็ได้จากสิ่งต่ำทรามหรือธรรมดาสามัญที่ไม่ควรจะอยู่กับมันเพราะต้องการจะวิวัฒนาการให้สูงขึ้นไปพูดโดยภาษาธรรมะชั้นสูงก็เลิกละจากอัศทะของภพภพเนี่ยหมายถึงความเป็นแห่งจิตใจสำคัญมั่นหมายกามภพเป็นสัตว์ที่พอใจในกามรูปภพเป็นสัตว์ที่พอใจในรูปธรรมบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามอรูปภพพอใจในอรูปธรรมที่ละเอียดสูงสุดเนี่ยละความพอใจในภพทั้งหลายเหล่านี้เสียเรียกว่าละอัสสาทะละรสอร่อยหรือเสน่ห์หรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกของภพทั้งหลายอากัมมยตาขั้นต้นก่อนละความพอใจในกามเสียโดยอากัมมยตาขั้นนี้มาสู่รูปภพก่อนละโดยอากัมมยตาที่สูงขึ้นไปละความพอใจในรูปภพเสียมาอยู่ในอรูปภพก่อนละมันเสียโดยอากัมมยตาที่สูงขึ้นไป
ละอรูปภพเสียก็หมดภพหมดภพเลิกภพไม่มีภพโดยประการทั้งปวงนั่นคือการบรรลุนิพพานหรือการเป็นพระอรหันต์จะมองไปที่อุปาทานก็ได้อุปาทานในกามภพละมันเสียได้ด้วยธรรมยตาที่ทำให้ไปพอใจในรูปภพละพอใจในรูปภพเสียไปพอใจในอรูปภพละอุปาทานในอรูปภพเสียก็ไปพอใจหรือไม่พอใจคือดับความพอใจดับภพดับอะไรเสียก็เป็นไม่มีภพสิ้นภพหมดภพละอวจรระทั้งหลายเสียกามาวจรระกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรละไปเสียตามลำดับกามาวจรจิตที่หมกจมอยู่ในกามในการท่องเที่ยวไปในกามรูปาวจรภพจิตที่พอใจท่องเที่ยวไปในรูปธรรมอรูปาวจรพอใจท่องเที่ยวไปในอรูปเนี่ยมีอยู่เป็นชั้นๆละการท่องเที่ยวไปในภพหรือว่าในธาตุเหล่านี้กามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุแล้วออกไปพ้นภพเหล่านี้ไปสู่นิโรธธาตุใครอยากจะจำโดยหลักคำว่าธาตุก็จำไว้สักสี่คำคือว่ากามธาตุที่หลงไหลอยู่ตามปกติวิสัยของสามัญสัตว์เนี่ยมันก็ได้ท่องเที่ยวไปในกามธาตุเรียกว่ากามาวจรอวจรก็ท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวไปกามาวจรก็ท่องเที่ยวไปในกามพอใจในรสอร่อยของกามในอัสสาทะของกามมีสัตว์หลายชนิดน่ะทั้งชั้นเทวดาในสวรรค์ชั้นกามาวจรสูงขึ้นไปก็เป็นรูปาวจรก็เป็นพวกพรหมพอใจในรูปในภพที่เป็นรูปมีรูปธรรมสูงขึ้นไปก็เป็นอรูปาวจรอรูปพรหมที่เขาพูดเขากล่าวกันเขาบอกเป็นภพเป็นโลกอยู่ที่ไหนก็ตามใจเขาแต่เราอยากจะเอากันที่นี่ว่าถ้าพอใจในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับกามมันเป็นรูปล้วนๆก็เรียกว่าพอใจในรูปาวจรถ้ามันในสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นเพียงนามแล้วก็เรียกว่าอรูปาวจรแล้วมันก็ละยากละได้แสนยากขออภัยยกตัวอย่างกามาวจรสักเรื่องหนึ่งว่าละยากอย่างไรกามาวจรสัตว์พอใจในอัสสาทะของกามหรือกามธาตุหรือกามภพอย่างที่เห็นเป็นกันอยู่นี่มีปกติพอใจในเรื่องทางเพศพอเติบโตขึ้นมาอายุพอสมควรความรู้สึกเกิดขึ้นเพราะอวัยวะทางเพศทำหน้าที่ได้แล้วก็ประกอบกรรมชนิดนั้นแล้วก็พอใจอย่างถอนไม่ออกทั้งที่ว่ามันน่าเกลียดพูดอย่างนี้ก็คงจะฟังถูกแล้วว่ากิจกรรมทางเพศระหว่างเพศน่ะมันน่าเกลียดอวดเขาไม่ได้ต้องปกปิดเรื่องในบาลีมีว่าการที่มนุษย์ต้องรู้จักทำเรือนอยู่ทีแรกก็เพื่อจะปกปิดสิ่งนี้มนุษย์จึงรู้จักทำเรือนขึ้นมานี่มันน่าเกลียดเรื่องทางกามทางเพศนี่แล้วมันก็สกปรกใครๆก็ฟังออกว่ามันสกปรกแล้วมันก็เป็นเรื่องที่สัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นนี่สัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นเรื่องทางเพศนี่สัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นแม้จะไม่เก่งเท่าคนแต่ก็ทำเป็นเป็นเรื่องที่สัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นมันทำน้อยกว่าทำเป็นฤดูกาลคนทำไม่มีฤดูกาลนี่เรื่องสัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นแล้วมันก็เป็นเรื่องที่กินแรงมากเหน็ดเหนื่อยกินแรงมากใช้กำลังแรงมากแล้วมันก็เพื่อบ้าวูบเดียวจะจำไว้ว่าบ้าวูบเดียว
เคยพูดเรื่องนี้แล้วคนเอาไปลงพิมพ์ผิดเป็นบ้าลูกเดียวเราไม่เคยพูดว่าบ้าลูกเดียวพูดว่าบ้าวูบเดียวทำกันเกือบเป็นเกือบตายเนี่ยก็ผลก็คือบ้าวูบเดียวนั่นแหละเนี่ยน่าเกลียดสกปรกสัตว์ก็ทำเป็นกินแรงมากแล้วก็บ้าวูบเดียวแล้วทำไมไม่ละทำไมละไม่ได้มันไม่มีความรู้สึกลึกซึ้งจนมองเห็นว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายเท่าไรมันผูกพันเท่าไรมันเผาล้นเท่าไรมันครอบงำเท่าไรไอ้คนโง่เหล่านั้นมันไม่มีอาตัมมยตาจะจำไว้เถิดว่ามันไม่มีอาตัมมยตาให้มันจึงละไม่ได้แม้มันจะเลวร้ายถึงขนาดนี้มันก็ละไม่ได้ถ้ามันมีอตมยตามันก็ละได้เพราะมันเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอิทัปปัจจยตาสุญญตาตถาตาเช่นนั่นเองจนสุนัขก็ทำเป็นมันก็ละได้เนี่ยนี่อตมยตาการจะละออกไปจากกามธาตุไปสู่รูปธาตุซึ่งไม่เกี่ยวกับกามเลยบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศเลยเอาละมันไปสู่เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเพศเป็นเรื่องบริสุทธิ์แล้วก็จะขอยกตัวอย่างง่ายๆไอ้คนที่มันเล่นนกเขาเล่นโกศลเล่นบอลเล่นหน้าวัวนี่บางทีมันก็บ้ามากๆเหมือนกันไม่เป็นอันกินอันนอนสนใจอยู่แต่กับสิ่งเหล่านั้นนี่ก็เรียกว่ามันไม่มีอตัมมยตาในการจะเข้าใจแล้วก็จะละไอ้รูปธรรมเหล่านั้นเสียเนี่ยก็มันก็ไปบ้าต่อไปถึงขั้นที่ว่าอำนาจวาสนาบารมีซึ่งไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นอำนาจวาสนาบารมีมันก็บ้ากันสุดเหวี่ยงกันเพราะมันไม่มีอตัมมยตาถ้ามันมีอตัมมยตาคือความรู้สึกตามที่เป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็ละได้ละได้ละกามได้แล้วก็ละรูปต่อไปแล้วก็ละอรูปต่อไปมันก็หมดภพหมดชาติด้วยอตัมมยตาอันสุดท้ายอตัมมยตาอันสุดท้ายถ้าใครจะถามว่าทำไมพระโพธิสัตว์สิทธัตถะไปเรียนความรู้กับอาจารย์คนสุดท้ายอุตตกดาบสรามบุตรอาจารย์คนสุดท้ายสอนให้จนหมดพุงนึกว่ากันนี่หมดเท่านี้พระสิทธัตถะโพธิสัตว์ก็ไม่พอใจไม่เอาด้วยเท่านี้ไม่พอขอลาอาจารย์แล้วก็ทิ้งอาจารย์คนสุดท้ายไปเสียไปออกไปค้นหาของพระองค์เองข้อนี้ก็เป็นเพราะว่าอาจารย์คนสุดท้ายไม่มีความรู้เรื่องอตัมมยตาที่จะละอรูปภพอันสุดท้ายคือเนวะสัญญานาสัญญายตนะคือเป็นพรหมชั้นสูงสุดสูงสุดก็เลยตั้งอย่าขาดจากอาจารย์คนสุดท้ายออกไปค้นหาของพระองค์เองเพราะไม่สอนเรื่องอตัมมยตาให้เป็นที่พอใจคืออุตตกดาบสรามบุตรไม่รู้เรื่องอตัมมยตาขั้นสูงสุดที่จะละความพอใจในเนวสัญญานาสัญญายตนะจะได้พระสิทธัตถะโพธิสัตว์ก็ต้องละจากอาจารย์คนสุดท้ายไปศึกษาของพระองค์เองจนพบเรื่องละกิเลสละอุปาทานโดยเฉพาะอย่างนี้คือละอัตสมิมานะละอัตตาว่าตัวกูว่าของกูนั่นเสียได้ก็เป็นพระอรหันต์สูงสุดละกามได้ละรูปได้ละอรูปได้จนเหนือพบเหนือฉากสังขารโดยประการทั้งปวงเพราะอตัมมยตาอันสุดท้ายนี่เราจะต้องละอตัมละสิ่งที่ควรละมาตามลำดับด้วยอตัมมยตาซึ่งเป็นคู่กันอตัมมยตาจะละขวดเหล้าอตัมมยตาจะละบุหรี่ละการเล่นละความพอใจในอะไรต่างๆซึ่งเป็นค่าศึกของการพัฒนาจะบอกให้รู้ว่ามันเกี่ยวเนื่องมาที่เรื่องโลกโลกเรื่องโลกโลกโลกแท้ๆนี่
เช่นว่าพัฒนาแผ่นดินทำพัฒนาแผ่นดินทองมันทำไปไม่ได้เพราะคนเหล่านั้นมันไม่มีความรู้เรื่องอตัมมยตาที่จะละอบายมุขมันยังบูชาอบายมุขอยู่แล้วจะพัฒนาแผ่นดินทำแผ่นดินทองได้อย่างไรกันนี่ขอให้เห็นว่าเรื่องอตัมมยตานี่มันจำเป็นลงมาถึงหมู่คนทุกชั้นที่จะต้องละเพื่อจะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายแม้จะเป็นคนหน้าใหม่เพิ่งฟังครั้งแรกก็คงจะฟังพอเข้าใจได้แล้วมั้งว่าอตัมมยตานั่นคืออะไรคือความรู้สึกที่ทำให้ทนอยู่ไม่ได้กับสิ่งที่เคยทนกันมาแล้วเคยอยู่กันมาแล้วเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเป็นความรู้สึกที่ทำให้อยากขาดจากสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ด้วยกันละนันทิราคะสำคัญที่สุดถ้าเราจะละไอ้ของสวยของงามก็ไม่ใช่ต้องละตัวสิ่งของแต่ว่าละนันทิราคะคือความกำหนัดหรือความพอใจในสิ่งนั้นไม่ต้องเอาสิ่งนั้นไปทุบต่อยที่ไหนเอาสิ่งนั้นไปทุบต่อยที่ไหนก็ไปซื้อหามาอีกแหละไม่สิ้นสุดแต่ถ้าละนันทิราคะในสิ่งนั้นเสียก็จะละได้เด็ดขาดนันทิราคะในสิ่งใดมันทำให้ติดอยู่กับสิ่งนั้นซึ่งจะถอนออกมาจากสิ่งนั้นจะได้ก็จะโดยอตัมมยตาคอยมองเห็นชัดเจนว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ว่าชีวิตของเราจะต้องมีความรู้เรื่องอตัมมยตาจะต้องใช้อตัมมยตาหรือต้องมีอตัมมยตามันจึงจะพัฒนาไปตามลำดับความข้อนี้ได้อธิบายไว้ละเอียดอย่างยิ่งแล้วในการบรรยายครั้งก่อนๆ นู่นก่อนแต่หน้านี้ก็เคยบรรยายมาแล้วในเรื่องชนิดนั้นสิ่งที่มันทำให้อยู่กันไม่ได้กับสิ่งที่เป็นอันตรายคือเรียกว่าอตัมมยตาแต่คนมันโง่มันถอนออกมาไม่ได้มันก็ยังอยู่กับสิ่งที่เป็นอันตรายอยู่อย่างนั่นเองลงไหลในกามมันก็จะในกามนั่นแหละกัดเอาเขาเอาผูกพันเอาลงไหลในรูปก็รูปนั่นแล้วก็ผูกพันให้ลงไหลอยู่ในรูปแม้ชั้นอรูปไปลงไหลกับมันก็มีตัวกูของกูยกหูชูหางอย่างดียิ่งเป็นผู้ดีกว่าใครเก่งกว่าใครอยู่ที่นั่นแหละเรามามองเห็นหลับตาเห็นว่าวิวัฒนาการตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมันเลื่อนขึ้นไปมันเลื่อนขึ้นไปมันละจากชั้นเก่าแล้วเลื่อนขึ้นชั้นใหม่ละจากชั้นเก่าแล้วเลื่อนขึ้นชั้นใหม่เรื่อยไปเรื่อยไปด้วยอำนาจอตัมมยตาเหมือนกับเราเรียนหนังสือในโรงเรียนเลื่อนขึ้นไปทีละชั้นละชั้นละชั้น จะต้องมีความรู้ถูกต้องเพียงพอชัดเจนในส่วนที่มันเนื้อขึ้นไปนี่คืออตัมมยตาภาษาบาลี จะเรียกภาษาแขกก็ได้คือภาษาอินเดียภาษาโบราณเรียกว่าอตัมมยตาที่ไม่มีใครเอามาสอนมาพูดให้ฟังกันก็เพราะมันคงจะเพราะมันไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะเดี๋ยวนี้เราควรจะรู้แล้วเพราะว่าพุทธศาสนาเจริญในบ้านเราเมืองเราในพวกเรานี่มันนานแล้วแม้จะเป็นเรื่องสุดท้ายก็ยิ่งดีอาตมาจึงขอเรียกความรู้ข้อนี้ธรรมะข้อนี้ว่าเพชรเม็ดสุดท้ายที่ลงข้างอยู่ในพระไตรปิฎกเอาออกมานักขอยืนยันว่ามันไม่มีเรื่องอะไรสูงไปกว่าเรื่องนี้แล้วนี่จึงเรียกว่าเพชรเม็ดสุดท้ายเพราะเพชรเม็ดนี้ช่วยขึ้นจากโลกพ้นจากโลกไปสู่โลกุตระอัตมยตามาเมื่อไรก็ละภพทั้งปวงพ้นภพแล้วก็ไปสู่ความไม่มีภพไม่มีสังขารก็เลยเป็นสิ่งสุดท้ายเราจะมาสรุปกันง่ายๆก็ได้ว่าเห็นอนิจจตาไม่เที่ยงแล้วก็เห็นทุกขตาเป็นทุกข์เพราะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วก็เห็นอนัตตา
ไม่มีตัวตนที่จะต่อสู้ภาวะอันนี้ได้คือเป็นทุกข์เพราะต้องทนอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่มีอะไรต่อสู้ได้นี่เรียกว่าอนัตตาที่นี่ก็เห็นว่าโอ้มันเป็นตามธรรมดาเช่นนี้อยู่กันตามธรรมดาเช่นนี้เรียกว่าธรรมัตถิตัตตาต้องเป็นตามธรรมชาติอย่างนี้เพราะมันมีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่อย่างเฉียบขาดนี่เรียกว่าธรรมนิยามตาความเป็นไปตามกฎของธรรมชาติความเป็นไปอย่างนี้ก็คือเป็นไปตามอิทัปปัจจยตาเหตุปัจจัยทีนี้ก็เห็นว่าอ้าวทั้งหมดนี้ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรที่เป็นความหมายแห่งตัวตนว่างจากตัวตนโดยประการทั้งปวงเรียกว่าเห็นสุญญตาเห็นสุญญตาเห็นสุญญตาแล้วก็โอ้มันอย่างนี้เองเช่นนี้เองเช่นนี้เองอย่างนี้เองนี่เรียกว่าเห็นตถาตารับรองว่าใครมีเก้าตาเก้าตาอย่างนี้แล้วก็รอดนั่นคือรอดทั้งที่สุดด้วยมีตาเก้าดวงแต่ไม่ใช่ดวงตาแล้วแต่เผอิญเสียงมันพ้องกับว่าตาค่อยมีเก้าตาเถอะนิจตาทุกขตาอนัตตานี่อันหนึ่งแล้วก็ธรรมัตถิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตานี่ชุดหนึ่งแล้วก็สุญญตาตถาตาอิทัปปัจจยตาชุดหนึ่งชุดละสามชุดเป็นเก้านี่แม่แก้วตาทั้งหลายเก้าตัวใครมีแล้วเอาตัวรอดได้ขอให้สนใจเถอะถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ก็ไปศึกษารับรองว่าไม่ต้องไปยุ่งยากที่ไหนนักไม่ต้องลำบากสำนักไปปัสสนานั่นนี่ที่ไหนนักศึกษามองเห็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาธรรมัตถิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาสุญญตาตถาตาแล้วก็อะตัมมยตาจบกันแพทย์เม็ดสุดท้ายอย่างนี้แล้วพอแล้วสำหรับเรื่องอะตัมมยตาทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่ตั้งไว้ที่จะบรรยายว่าอริยสัจ4กับอะตัมมยตาอะตัมมยตาอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้ายังไม่รู้เรื่อง4อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ไหวแล้วกลับบ้านเถอะมันเป็นหญ้าปากคอกเต็มทีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4เคยฟังมาแต่ไหนแล้วทีเรื่องอะตัมมยตานี่แปลกใหม่อย่างนี้ขออภัยที่ว่าจะต้องพูดกันหน่อยมากหน่อยคันรู้เรื่องอะตัมมยตาดีพอแล้วก็มาเปรียบเทียบกันให้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรหรือในบางกรณีมันก็เป็นสิ่งเดียวกันนั่นเอาเรื่องทุกขสัตว์ความทุกข์ทุกขสัตว์นั่นคือสิ่งที่ทำให้ต้องแสวงหาอะตัมมยตาหรือให้มีการใช้อะตัมมยตาเพราะเป็นทุกข์จึงทำให้ต้องแสวงหาอะตัมมยตาและใช้อะตัมมยตาเพื่อดับทุกข์ทีนี้สมุทัยสัตว์ก็คือสิ่งที่จะต้องใช้อะตัมมยตาเข้าไปจัดการเหตุให้เกิดทุกข์กิเลสตัณหาคือสิ่งที่ต้องใช้อะตัมมยตาเข้าไปจัดการไปทำลายมันเสียทำลายเหตุแห่งทุกข์เสียทีนี้นิโรธสัตว์ดับทุกข์ได้นะก็คือการที่อะตัมมยตามันได้ทำหน้าที่ของมันสำเร็จแล้วมันดับทุกข์ได้ก็จะเรียกว่าเป็นผลแห่งการมีการใช้อะตัมมยตาก็ได้ทีนี้ก็มาถึงมรรคสัตว์มันก็คือวิธีที่จะทำให้เกิดมีอะตัมมยตามรรคสัตว์มีองค์8คือ8ข้อนะแต่ละข้อล้วนแต่เป็นวิธีเป็นเครื่องช่วยเป็นฐานที่ตั้งเป็นให้เกิดอะตัมมยตาคุณก็ดูเองสิว่าอริยสัจกับอะตัมมยตาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันสักเท่าไหร่
ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าทุกขสัตว์มันเป็นสิ่งที่บีบคั้นเผาลนเราทนอยู่ไม่ได้ต้องแสวงหาอตัมมยตามาดับมาฆ่ามันเสียมันบีบบังคับทุกขสัตว์เนี่ยมันบีบบังคับให้เราทนอยู่ไม่ได้ต้องหาความดับทุกข์ก็คือหาเครื่องมือที่ดับทุกข์ได้ก็คืออตัมมยตาคือไม่เอากับมันไม่เอากับสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่าขาดจากสิ่งที่ให้เกิดทุกข์โดยไม่ต้องรอช้าเนี่ยทุกขสัตว์เกี่ยวกับอตัมมยตาอย่างนี้แล้วก็สมุทัยสัตว์ได้แก่ตัณหาทั้งหลายหรืออวิชชาอะไรก็ตามที่เป็นกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือสิ่งที่เราจะต้องหาอะไรมาจัดการกับมันเสียมันเป็นสิ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือสิ่งที่ทำให้เราต้องไปหาอตัมมยตามาจัดการกับมันเสียจัดการที่เหตุให้เกิดทุกข์ดีกว่าไปจัดการกับตัวทุกข์โดยตรงไปจัดการกับตัวทุกข์โดยตรงมันเหมือนกับเอาไม้สั้นไปรันขี้ไม่ต้องอธิบายถ้าเราจัดการกับตัวเหตุให้เกิดทุกข์มันไม่ต้องเลอะเทอะอย่างนั้นมันก็จัดการได้เรียบร้อยมันจัดการที่เหตุให้เกิดทุกข์ดีกว่าที่จะไปจัดการกับตัวทุกข์โดยตรงดังนั้นจึงต้องมีอตัมมยตาในการที่จะกำจัดสมุทัยะแห่งความทุกข์คือกิเลสตัณหาทีนี้ก็มาถึงนิโรธสัจที่ว่าดับทุกข์ได้สิ้นเชิงแล้วเนี่ยเพราะมีอตัมมยตาแล้วใช้อตัมมยตาสำเร็จแล้วอตัมมยตาได้ทำหน้าที่ของมันครบถ้วนแล้วเป็นผลแห่งการใช้อตัมมยตาได้สำเร็จดับความทุกข์ได้สิ้นเชิงอย่างนี้ก็เรียกว่านิโรธสัจขอท่านทั้งหลายให้มองเห็นนิโรธะไอ้ความดับหรือละหรือเลิกหรือเลื่อนนะแล้วแต่จะใช้คำไหนละหรือดับดับใช้คำว่าดับให้ตรงกับคำว่านิโรธดับอาสาทะในกามในอกุศลละกามละอกุศลเสียด้วยรูปธาตุหรือนานัตตะอุเบกขาที่เกิดมาแต่รูปฌานที่มีอารมณ์ต่างๆแล้วก็ละอาสาทะของรูปธาตุหรือรูปฌานรูปภพนั่นเสียด้วยอรูปธาตุได้อตัมมยตาที่สูงขึ้นไปโดยเอกัตตะอุเบกขาซึ่งมีมาจากอรูปฌานซึ่งมีภาวะเพียงอย่างเดียวแล้วก็ละอรูปธาตุอรูปภพเหล่านั้นเสียด้วยอตัมมยตาอตัมมยตามันเป็นของละยากอย่างยิ่งอ่ะมันเป็นสิ่งที่สูงสุดในบรรดาสิ่งที่มนุษย์จะยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานในพวกมนุษย์ชาติในตัวในตนมันมีขึ้นไปได้จนถึงชั้นอรูปจนกระทั่งเนวสัญญานาสัญญายตนะกันละหรือดับจะได้โดยอตัมมยตาจึงเห็นได้ว่ามีนิโรธเป็นขั้นๆไป ดับกามเสียโดยรูปดับรูปเสียโดยอรูปดับอรูปเสียโดยอตัมมยตาก็เป็นอันว่านิโรธนั่นนะคือตัวอตัมมยตาตัวอตัมมยตาคือตัวนิโรธเพราะมันดับออกมาหลุดพ้นออกไปจากสิ่งที่ไม่ควรจะมีทีนี้ก็เหลืออริยสัจข้อที่4ข้อสุดท้ายคือมรรคสัจประกอบไปด้วยองค์8ประการองค์แรกสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจะเรียกว่าปัญญาก็ได้ปัญญาเห็นชอบทิฏฐิเห็นชอบมีความรู้ชอบเห็นชอบถูกต้องนั่นมันเป็นบ่อเกิดของอตัมมยตาอตัมมยตามาจากสัมมาทิฏฐิช่วยให้เห็นอตัมมยตาช่วยรู้จักอตัมมยตา
ช่วยเลือกสรรจัดหาอัตมยตาทีนี้สมาสังกัปปะปรารถนาชอบดำริชอบก็ใคร่ที่จะมีอัตมยตามาดับความทุกข์เสียความใคร่ที่จะมีอัตมยตามาดับความทุกข์เสียนี่แหละคือสัมมาสังกัปปะคืออยากจะอย่าขาดจากมันเสียสัมมาสังกัปปะอย่าขาดจากความทุกข์เหมือนกับรู้ว่าเมียมีชู้หรือผัวมีชู้ก็อยากจะอย่าขาดกับมันเสียอย่างนั้นน่ะสัมมาสังกัปปะคือสัมมาสังกัปปะมันใคร่มันอยากมันประสงค์ที่จะดับในความทุกข์หรือปัญหาเหล่านั้นเสียที่นี่ก็มาถึงสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะผนวกเข้าด้วยกันคือการประพฤติกระทำที่ถูกต้องในทางกายทางวาจาหรือตัวชีวิตภายนอกอันนี้เป็นรากฐานของชีวิตที่อาจจะมีอตัมมยตาชีวิตที่สมบูรณ์ในความถูกต้องทางกายทางวาจาอัตภาพที่มีความถูกต้องทางกายทางวาจานี่ย่อมเป็นชีวิตที่เหมาะสมที่จะรองรับหรือให้เกิดอตัมมยตานี่ไม่พ้นที่นี่ก็มาถึงหมวดท้ายสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบคือภาคเพียรที่จะเกิดอัตมยตาแล้วเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปจนมีอัตมยตาสมบูรณ์ที่สุดสำเร็จได้ด้วยสัมมาวายามะต่อไปสัมมาสติมีความระลึกถูกต้องถูกต้องโดยแท้จริงถูกต้องนี่จะทำให้เกิดมีอัตมยตาถ้าระลึกไม่ถูกต้องกำหนดไว้ในใจไม่ถูกต้องมันก็ไม่เกิดความรู้สึกถึงที่สุดที่จะอยากอย่าขาดจากสิ่งเหล่านี้ดังนั้นสัมมาสติจึงเป็นการระลึกที่ทำให้เกิดมีอัตมยตาเรื่อยๆไปจนกว่าจะสมบูรณ์ทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายสัมมาสมาธิก็คือการมีอัตมยตาเป็นขั้นๆไปจนถึงขั้นสุดท้าย คือเอกัตตะอุเบกขา มีสัมมาสมาธิที่แรกก็ละกามและอกุศลรูปฌานที่หนึ่งละกามละอกุศลมามีวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตาแล้วก็ละไปตามลำดับตามลำดับจนถึงจตุทฌานนั่นก็มีนานัตตะอุเบกขาเกิดขึ้นละกามธาตุรู้กามภพได้เด็ดขาดโดยอำนาจสมาธิที่เป็นนานัตตะอุเบกขาของรูปฌานขั้นแรกก็เลื่อนขึ้นไปสู่อรูปฌานมันก็มีเอกัตตะอุเบกขาคืออุเบกขาที่คมเฉียบยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเพราะมันรวมเป็นหนึ่งเดียวเอกัตตะอุเบกขานี่ก็ละรูปฌานจะได้ละนานัตตะอุเบกขาจะได้ก็เหลืออยู่แต่เอกัตตะอุเบกขาก็มีอัตมยตาเกิดขึ้นเป็นอันสุดท้ายละเอกัตตะอุเบกขาเสียก็เป็นโลกุตระคือเป็นมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานเราจะดูว่าอัตมยตาเป็นอันสุดท้ายของธรรมทิฏฐิญาณคือญาณฝ่ายที่จะเกิดโลกุตระก็ได้หรือจะเป็นตัวจุดเปลี่ยนขณะที่เปลี่ยนจากโลกิยะไปสู่โลกุตระก็ได้หรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดตั้งต้นของฝ่ายนิพพานญาณหรือฝ่ายโลกุตระก็ได้มันมีใจความมากกว้างขวางอย่างนี้มันทำให้อยากจะเปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนแล้วก็มันเริ่มสู่อันใหม่ทั้ง3ขั้นตอนนี้เรียกได้ว่าอัตมยตาทั้งนั้นแหละดังนั้นจึงมีการละจากภพจากสังขารเหล่านี้แล้วก็ข้ามไปสู่ฝ่ายนู้นคือฝ่ายที่ไม่มีญาณทั้งหลายมีชื่อเป็นอันมากที่อยู่ในฝ่ายธรรมกิจญาณเห็นความจริงของสังขารทั้งหลายนะมันสูงสุดอยู่ที่เพชรเม็ดสุดท้ายคืออัตมยตาแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็เป็นฝ่ายนิพพานญาณ
ซึ่งจะต้องถือเอาวิราคะเป็นจุดตั้งต้นเอานิพพิทารวมเข้าไปไว้ก็ได้เมื่อมาเห็นสิ่งเหล่านั้นทั้งปวงแล้วมันก็นิพพิทามันก็เอียงไปฝ่ายโลกุตตระเกิดฝ่ายนิพพานญาณนิพพานญาณฝ่ายนี้เป็นธรรมทิฏฐิญาณตรงกลางเป็นการเปลี่ยนฝ่ายนู่นเป็นนิพพานญาณเป็นการเปลี่ยนแล้วเรียกว่าอัตมยตาได้ทั้งนั้นให้มันมีการเปลี่ยนกันแล้วกันมันอยากจะเปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนแล้วทุกๆกรณีไปนับตั้งแต่ว่าเรื่องต่ำๆต้อยๆเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งมันต้องการจะเปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนแล้วเนี่ย3อย่างนี้คืออัตมยตาทีนี้เราหมายถึงสัมมาสมาธิที่มันเปลี่ยนด้วยอำนาจของสมาธิรูปสมาธิก็ละกามและอกุศลเสียอรูปสมาธิก็ละรูปสมาธิเสียอัตมยตาก็ละอรูปสมาธิเสียมันก็จบกันกลายเป็นเรื่องนิพพานนิพพานเนี่ยหนทางให้ถึงความดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8มันก็เป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายเข้าใจข้อความนี้แล้วจะเห็นได้ว่าอริยสัจ4กับอัตมยตานี่เกี่ยวข้องกันอย่างไรหรือบางทีก็เป็นอันเดียวกันอย่างไรขอให้สนใจมันคงจะทำความยุ่งยากลำบากบ้างนะเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดหรือสูงสุดหรือมันเป็นจุดที่ช่วยหลุดพ้นได้แต่ถ้าเห็นว่ายุ่งยากนักลำบากไม่เอาละโว้ยก็ตามใจก็ปิดฉากไม่ต้องศึกษาก็ได้แต่ถ้าว่าจะอยากจะดับทุกข์จะละเหตุแห่งทุกข์แล้วก็จงสนใจอัตมยตาเถิดเดี๋ยวนี้ก็ได้พูดเฉพาะในแง่ที่มาเปรียบเทียบกับอริยสัจโอกาสหลังมีก็จะพูดเรื่องอัตมยตาในแง่อื่นโดยปริยายอื่นอีกต่อไปสรุปความว่าวันนี้ได้แสดงธรรมะเรื่องอริยสัจ4กับอัตมยตามันเกี่ยวพันกันบางทีก็ฟันเกลียวกันเป็นอันเดียวกันกับอริยสัจโดยลักษณะเช่นนี้ผู้ที่ฟังครั้งแรกก็เอาไปเป็นจุดตั้งต้นสำหรับศึกษาเรื่อยๆไปจนกว่าจะมีอัตมยตาช่วยยกออกไปจากโลกหรือโลกียะไปสู่โลกุตตระเนื้อปัญหาเนื้อความทุกข์โดยประการทั้งปวงเรียกว่าเนื้อโลกเนื้อภพเนื้อการปรุงแต่งของสังขารทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนไม่ว่าจะเป็นชั้นกามหรือชั้นรูปหรือชั้นอรูปการบรรยายนี่ก็พอสมควรแก่เวลาเพราะว่ามันเหนื่อยแล้ววันนี้ไม่ค่อยมีแรงจะพูดด้วยก็ต้องขอยุติการบรรยายเรื่องอริยสัจกับอัตมยตาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็ท่านทั้งหลายทำในใจให้ดีอย่าให้มันกลายเป็นเรื่องเป่าปีให้เต่าฟังก็คงจะไม่เสียทีที่จะมาจากที่ไกลเหน็ดเหนื่อยมาจากที่ไกลมาช่วยกันให้เกิดพ้นอันสูงสุดก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระศาสดาขอสรุปความว่าศาสนาพระศาสนาอันแสนประเสริฐนี้จะมีอยู่กับเราก็เฉพาะต่อเมื่อเราใช้พระศาสนาพูดตรงๆก็ว่าใช่มันพระศาสนาจะมีอยู่กับเราก็ต่อเมื่อเราใช้มันยิ่งใช้มันยิ่งอยู่กับเรายิ่งใช้มันยิ่งอยู่กับเราขอภัยใช้คำหยาบคายเพราะไม่รู้จะพูดว่าคำไหนดีจะมีพระศาสนาได้ก็ต้องเพราะเราใช้มันยิ่งใช้มันยิ่งอยู่กับเรามันยิ่งพัฒนาขึ้นไปเนี่ยขอให้ใช้พระศาสนาเป็นเครื่องพัฒนาชีวิตให้ถึงจุดสูงสุดของชีวิตคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์ชีวิตนี้พัฒนาก็สุดเวียงแล้วมันก็เป็นชีวิตที่เย็นสงบเย็นไม่มีความทุกข์และเป็นประโยชน์สองความหมายนี่ก็พอแล้วเป็นชีวิตเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายถ้า
ปรารถนามากเกินกว่านี้คิดว่าบ้าแล้วลองดูสิใครลองปรารถนามากไปกว่านี้มันจะบ้าเองไงเพียงแต่มันเป็นชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายมันพอแล้วถ้ามากกว่านี้มันก็บ้าแล้วขอให้อย่าไปหลงไหลอะไรที่มันแปลกประหลาดมหัศจรรย์น่าตื่นเต้นเข้าใจไม่ได้มันเสียเวลาเอาแต่ที่เห็นอยู่ว่ามันดับทุกข์ได้สงบเย็นและเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายช่วยคือช่วยดับทุกข์ให้คนทั้งโลกได้กันแล้วกันการบรรยายเทศนานี่ก็สมควรแก่เวลาขอยุติด้วยการตักเตือนท่านทั้งหลายว่าพระศาสนาจะอยู่กับเราก็เพราะว่าเราต้องใช้พระศาสนานั้นยิ่งใช้พระศาสนาพระศาสนาจะยิ่งอยู่กับเรามิฉะนั้นจะหายไปไหนหมดก็ไม่รู้พัฒนาถึงที่สุดว่ามีความสงบเย็นเป็นนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้แม้จะน้อยๆก็เถอะมันค่อยเป็นนิพพานใหญ่สมบูรณ์ทาวรเองในทีหลังทำอย่างนี้ได้ก็จะเป็นผู้เจริญงอกงามในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนามีความสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการด้วยกันจงทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้